สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชาเดส SPD เหมือนเดิม yeah. ครับก็วันนี้จะเป็นด่านดราก้อนเกตนะครับ yeah. ที่ทุกคนรอคอยหรือว่าไม่รอนะ ก็มันจะมีเทคนิคทริปเปิลบูทแล้วก็เลี้ยงบูทด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนให้ละเอียดนะถ้าเกิดน้องไม่เข้าใจก็น้องไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพี่เข้าใจแต่ว่าถ้าน้องไม่เข้าใจน้องก็พี่เข้าใจนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปกันเลยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะกดไลค์กดแชร์ก่อนโอเคไปชมกันเลยดีกว่าตอนกดนะครับให้กดดิฟกดเบรกกดมินิบูสแล้วก็กดดิฟนะครับเดี๋ยวดูตามคลิปเลยนะถ้าไม่ทันเนี่ยก็ย้อนดูเองนะแล้วก็กดสโลว์เองนะก็นะ ในคลิปไม่มีสโลว์ให้เว้ยนะก็ให้น้องๆย้อนไปย้อนมานะครับถ้าน้องเกิดสงสัยนะเดี๋ยวต่อไปจะไปรีเพลย์ให้ดูนะครับก็น้องๆอย่าลืมจำไว้ท่องไว้นะกดดิฟกดเบรกกดมินิบูสกดดิฟกดมินิบูสมินิบูสนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คืออ่ะนี่คือเก็บแลนดิ้งไว้ก่อนนะกดเบรกกดมินิบูสกดดิฟกดมินิบูสมินิบูสนะครับอ่ะพี่ให้ดูใหม่นะท่องไว้ท่องไว้กดดิฟนะเก็บแลนดิ้งไว้นะกดดิฟและกดเบรกกดแลนดิ้งกดดิฟกดมินิบูส2ครั้งนะครับเอาใหม่เก็บแลนดิ้งไว้กดดิฟกดเบรกกดมินิบูสกดดิฟกดมินิบูส2ครั้งนะครับซึ่งขั้นตอนตรงเนี้ยมันต้องไวอ่ะนะมันต้องไวปึ๊บๆเห็นป่ะคือมันต้องไวเลยแล้วก็ต่อไปก็คือการเลี้ยงบูสนะครับส่วนตรงนี้คือให้น้องๆเนี่ยจุ่มหน้าจุ่มไปก่อนนะหน้าจุ่มกด flying แล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยมันจะให้กดมินิบูส2ครั้งให้น้องๆกะระยะเวลามินิบูสให้ดีๆนะครับกดขึ้นไปปุ๊บกด2ครั้งน้องก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือมันจะ10ครั้งนะน้องๆก็เตรียมนับเอาเองนะครับก็ให้ได้ครบ10นะจังหวะยังไงก็ได้นะครับก็สำหรับพี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับก็อื่นเลยก็ snap boot ไปแล้วก็เอาที่ฝึกมาเนี่ยเอามาใช้นะครับ triple boot นะครับก็ตรงนี้ก็ advanced dip นะเดี๋ยวพี่ให้ดู triple อีกทีนะปึ๊บเก็บ landing ไว้กด dip กด brake mini boot นะกด dip กด brake mini boot กด dip กด brake mini boot นะครับมันจะต่อเนื่องกันกด dip กด brake mini boot นะกดดิฟกดเบรกมินิบูสแล้วก็กดดิฟกดดิฟกดเบรกมินิบูสกดดิฟนะกดดิฟกดเบรกมินิบูสกดดิฟแล้วก็กดมินิบูส2ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ลอยมาตรงนี้แอดวานซ์ดิฟนะครับ CWW ไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการสะบัดตูดนะครับสะบัดตูดเห็นมั้ยคือให้น้องๆเก็บไม่ต้องเก็บดิเก็บแลนดิ้งไว้เก็บแลนดิ้งไว้ปุ๊บกดไฟอิงปุ๊บเก็บแลนดิ้งไว้นะแล้วก็กดเบรกครั้งนึงแล้วก็กดในโตคือต้องสะบัดตัวกดให้ได้นะแล้วก็กดมินิบูสไปนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็แฮฟวี่เบรกไปนะครับเป็น CWW นะครับตรงนี้ต้องเข้าทางรัดให้ได้นะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟ CWW นะครับแล้วตรงนี้ก็ควิกเทิร์นไปนะครับแล้วก็กดมินิบูสเพื่อเลี้ยงบูสไปถึงตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เมื่อกี้คือให้น้องๆกดในโตนะครับกดในโตระหว่างที่ลอยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะปุ๊บลอยปั๊บเห็นไหมกดในโตบวก flying นะครับมันจะได้300ขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วจะไม่ตกด้วยนะครับปุ๊บกดเห็นไหมกดในโตแล้วก็ flying นะครับแบบเร็วๆเลยนะปรึบปรึบนะครับก็ตรงนี้ก็ทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับที่ให้น้องๆเข้าช่องทางนี้ให้ได้ถ้าน้องเข้าไม่ได้มัน
ันก็พลาดเวลานะแต่ว่าถ้าน้องๆเข้าได้เนี่ยมันจะได้มินิบูส3ครั้งนะครับกดไปเลยตึกตึกตึกนะครับมันจะสามารถเรียกความเร็วได้นะครับส่วนนี้ก็แอดวานซ์ดิฟมาให้ดีๆนะครับเข้าแท่นเหลืองแล้วก็เก็บเอ็นแทงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็โอเวอร์ดิฟไปครับเบี่ยงขวาเอ้ยเบี่ยงซ้ายไปหน่อยแล้วก็ค่อยโอเวอร์ดิฟนะครับแล้วก็เก็บเอ็นแทงนิดนึงครับแล้วก็ลอยตัวมาเลี้ยงบัวไปนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับก็เลี้ยงบูธนี่คือสำคัญมากเลยนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่สามารถเลี้ยงบูธได้เนี่ยคือเวลามันจะช้าลงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบนึงจบหน้าเห็นไหมจบหน้าไปกดไลค์พอขึ้นมาเนี่ยให้มันจะให้กด2ทีให้น้องๆกะระยะให้ดีปุ๊บ flying landing flying landing flying landing นะครับก็คือมันสามารถลงน้ำได้นะมันลงน้ำมันไม่ทำให้ความเร็วลดลงนะครับมันสามารถลงได้นะครับก็ตรงนี้ก็ไปครับให้ครบ10ครั้งนะถ้าน้องๆอยากฝึกนะครับส่วนนี้ก็โอเวอร์ดิฟมา CWW นะครับแต่ส่วนตรงนี้คือพี่จะสอนให้เป็นแบบคนทั่วไปทำได้นะแบบว่าไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะครับแค่แบบว่าโอเวอร์ดิฟไปอย่างเดียวนะไม่ต้องกดในโตแล้วก็ดิฟเหินฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะให้พี่บวชภาพแบบไวๆนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้เทคนิคไป2อย่างเลยนะครับที่เปิ้ลบูธกับเลี้ยงบูธนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ดราก้อนเกตเป็นด่านที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยฝึกแอดวานซ์ที่สะบัดตูดให้ดีๆนะครับแล้วก็เฮฟวี่เบรกให้ทันนะให้เร็วที่สุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอดวานซ์ดิฟทุยไม่ใช่โอเวอร์ดิฟแล้วก็ควิกเทิร์นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข้าทางลัดตัวควิกเทิร์นนะครับตรงนี้ก็แอดวานซ์ดิฟไปนะครับระวังชนฟุตบาทนะครับส่วนตรงนี้โอเวอร์ดิฟไปนะครับถ้าใครทำซูเปอร์โอเวอร์ดิฟได้เนี่ยมันจะดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เลี้ยงบวชไปนะครับเลี้ยงบวชเลี้ยงบวชเลี้ยงบวชนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ดิฟไปนะครับหรือว่าจะเป็นเลี้ยว45องศาก็ได้นะครับแล้วก็ตามแต่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ลอยขึ้นมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟแล้วก็ตรงนี้ควิกเทิร์นเข้าเส้นชัยไปนะครับพูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก็วันนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับก็อยากให้น้องๆเข้าไปดูคลิปย้อนหลังพี่เยอะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนหนังต่างๆหรือว่าคลิปเปิดแฟชั่นอะไรเงี้ยหรือว่าไฮไลท์ก็ได้นะครับก็อยากให้น้องๆเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับพี่จะลงทุกวันนะช่วงนี้นะครับ เพราะว่าปิดเทอมไงก็อย่าลืมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายพี่บวชพี่บวชรู้ไหมว่าตำรวจตำแหน่งไหนทำงานหนักที่สุดใครอ่ะผู้กำกับเหรอไม่ใช่อ่ะพี่ตำรวจจราจรปะเห็นโบกอยู่ทุกวันน่ะไม่ใช่พี่เอ้าแล้วใครทำงานหนักสุดอ่ะจ่าไงพี่เอ้าทำไมจ่าล่ะจ่าทำทุกอย่างจะทำทุกทางจะทำทุกอย่างจะทำทุกทาง